بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิติยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับแล้วเราก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนเป็นช่วงสุดท้ายที่เราทุกคนต้องมีความมุมานะต้องเพิ่มความขยันต้องเพิ่มความกระตือรือร้นเพราะโอกาสแบบนี้เวลาแบบนี้ครับหาได้ไม่มากนักหาได้ยากไปน้องครับถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความกระหายมีความใฝ่ในอาคิเราะห์เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายที่เหมาะที่สุดของเดือนนี้ของปีนี้ที่เราจะต้องใส่ความมุมานะใส่ความขยันอย่างเต็มที่เข้าไปเพื่ออะไรฮะก็เพื่อตัวเราเองเพื่อเราได้เก็บเราได้สะสมความดีงามถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินพี่น้องครับที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนนี้และมีชีวิตอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ใน10คืนท้าย10คืนสุดท้ายนี้เป็นค่ำคืนที่มีความโดดเด่นมีความแตกต่างมีความดีงามมากกว่าในช่วงอื่นๆพี่น้องครับวันเวลามีจำกัดของดีๆนั้นมีจำกัดถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายไม่รีบไขว่คว้าปล่อยโอกาสให้เวลานี้หลุดมือไปก็จะกล่าวกันว่าเสียดายได้เกินหะดีษบทหนึ่งครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวกับเราไว้ฟังแล้วนั้นให้ความรู้สึกที่มีความกระตือรือร้นพี่น้องครับแล้วก็มีความห่วงแหนเวลาเหลือเกินท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าอย่างไรครับท่านได้กล่าวว่ารอฮีมาอัมฟัวรอจูเลนถือว่าคนคนหนึ่งนั้นอับโชคมากเลยอับโชคยังไงครับเดี๋ยวเขาได้อาลัยฮิรอมฎอนรอมฎอนนั้นผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาซุมมันซาดะกะก็บละอายุกฟัรแล้วก็จากไปก่อนที่เขาจะได้รับอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นน่าเสียดายน่าเศร้ามากที่รอมฎอนโอกาสดีๆแบบนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราท่านทั้งหลายมาเราปล่อยโอกาสให้โอกาสนั้นผ่านแล้วไปโดยเราไม่ได้รับความโปรดปรานไม่ได้รับการอภัยไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในช่วง10คืนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่มีความยิ่งใหญ่เป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษเรามาดูกันครับว่าความพิเศษในช่วง10คืนสุดท้ายนั้นมีอะไรบ้างพี่น้องครับข้อแรกเลยอิจติฮาดุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮาฟอกะมากานะยัจตะฮิดุฟีฆอยริฮามินอายามิชชะฮริในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้ความขยันความขมักเขม้นในการถวายในการทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าในช่วงอื่นๆปกติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความกระหายในการทำอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วพอเข้าในช่วงรอมฎอนพระองค์ก็ทรงเพิ่มการอิบาดะห์การทำความดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดๆที่ท่านทำความดีและเพิ่มความเข้มแข็งในการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในช่วง10คืนสุดท้ายหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้กล่าวว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัจตะฮิดุฟิลอัชริลอาวาคิรมาลายัจตะฮิดุฟิฆอยริฮิท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้มีความขมักเขม้นมุ่งมั่นในการอิบาดะห์ในช่วง10คืนสุดท้ายมากกว่าในช่วงอื่นๆนั่นคือท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่การันตีได้เข้าสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแต่ท่านมีความมุมานะท่านใส่ใจในการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นช่วงสุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความดีอันมากมายแล้วเราท่านทั้งหลายนะครับเราเป็นอุมมะห์ของท่านเป็นสาวกของท่านแน่นอนเราต้องเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่ใจพี่น้องครับในช่วง10คืนสุดท้ายมั่นใจไหมครับว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อยู่เราไม่มั่นใจพี่น้องครับ10คืนสุดท้ายเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่แต่ถามว่าตัวเราล่ะครับปีนี้อาจจะมีครบ10คืนสุดท้ายไหมปีหน้าโอกาสจะมีหรือไม่ หากไม่มั่นใจไปแล้วครับนั้นเวลาที่มีอยู่ในช่วงนี้พยายามใส่ใจให้โอกาสกับตัวเราเองให้รางวัลกับตัวเราเองให้ความดีกับตัวเราเองความดีสิ่งดีไม่ได้มีขายอยากจะได้ต้องทำเองนั้นช่วงนี้ช่วงดีที่สุดพี่น้องครับ10 คืนสุดท้ายที่เราต้องใส่ใจให้ความสำคัญทำอิบาดะห์ถวายการสักการะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความพิเศษของค่ำคืนนี้ครับในช่วงที่2ข้อที่2นั้นคือการศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮญิลอัลไลละฟีฮาท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นฟื้นฟูในการทำความดีนะครับในค่ำคืนนี้คำว่าฟื้นฟูนั่นคือการให้ความสำคัญการทำอิบาดะห์นะครับการให้ความพิเศษกับค่ำคืนนี้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดะดะขละอัลอัชรออะฮยาอัลไลละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อถึงในช่วง10 คืนสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะฟื้นฟูยามค่ำคืนโดยการอิบาดะห์คือทำอยู่แล้วก็ทำเพิ่มยิ่งขึ้นว่าไอ้ก็ว่าอะฮลุฮุปลุกครอบครัวญาติพี่น้องให้ขึ้นมาละหมาดได้ขึ้นมาซิกรุลลอฮ์ให้ขึ้นมาขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัดดะห์และมีความขมักเขม้นทุ่มเทในการอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชัดดัลมิซรและกระชับผ้านั่นคือออกห่างนะครับจากภรรยานะครับเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุ่มเทในการอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับจึงเป็นเรื่องที่มันมีความสำคัญที่ผมและท่านเนี่ยขาดไม่ได้พลาดไม่ได้ครับที่จะต้องแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันครับความพิเศษในช่วง10 คืนสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องทำหรือว่าไม่ทำไม่ได้นั่นคือการยะตะกิฟูฟีฮาท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นจะยะติกาฟครับพำนักที่มัสยิดโดยมีเนียดมีเจตนาเพื่ออิบาดะห์แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นการอิอติกาฟการพักที่มัสยิดนะครับโดยเนียดเป็นอิบาดะห์นั้นเป็นสุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกเวลาอยู่แล้วเราเข้าไปที่มัสยิดก็เนียดอิอติกาฟวันศุกร์ก็เนียดอิอติกาฟอันนี้ก็เป็นสุนนะห์โดยทั่วไปและเช่นเดียวกันครับในเดือนรอมฎอนยิ่งสุนนะห์เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ผลบุญเพิ่มยิ่งขึ้นได้ประโยชน์เพิ่มยิ่งขึ้นและแน่นอนพี่น้องครับที่สุดของที่สุดคือในช่วง10 คืนสุดท้ายถือว่าเป็นอัฟฎอลฮูฟิลอัชริลอาวาคิรมินรอมฎอนลิฟิอะลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำนะครับอย่างเต็มที่ในช่วง10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำและให้ความสำคัญนั่นคือการอิอติกาฟการพำนักที่มัสยิดอยู่ที่มัสยิดได้เนียดเป็นอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะอิอติกาฟครับพำนักที่มัสยิดในช่วง10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนนั่นจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญฮุกมในเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับหลักการในเรื่องนี้นั้นอันนะฮะซุนนะตุนฟิกุลิวักตินเป็นซุนนะในทุกเวลาแต่ในช่วง10 คืนสุดท้ายนั้นเป็นซุนนะที่พลาดไม่ได้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ให้ความสำคัญและจะอิอติกาฟในที่ไหนครับที่บ้านได้ไหมมะฮัลลุฮูฟิลมัสยิดตุกอมุฟีฮินญะมาอะฮ์ที่มัสยิดที่เขาละหมาดญะมาอะฮ์กันพี่น้องครับต้องที่มัสยิดพี่น้องครับมุศอลลาไม่ได้ที่ละหมาดไม่ได้ต้องเป็นที่มัสยิดและเสร็จแล้วมารยาทในการอิอติกาฟเนี่ยทำอย่างไรบ้างครับมารยาทในการอิอติกาฟสิ่งที่เราจะควรทำนั่นคืออัลอิชติฆอลุบิลอิบาดะฮ์มินศอลาตินวะติลาวะติลกุรอานินอาดาบมารยาทในการอิอติกาฟนั่นคือการที่เรานั้นหมกมุ่นฝักใฝ่อยู่กับการอิบาดะฮ์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานไม่ว่าจะเป็นการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันนี้คือโซเชียลมีเดียพี่น้องครับในเรื่องของโทรศัพท์ในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับที่มันเป็นความมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระให้ออกห่างไว้นะครับให้ออกห่างแต่ถ้าหากเราดูนะครับดูอ่านกุรอานฟังกุรอานดูบรรยายหลักการศาสนานี่เป็นสิ่งที่ดีครับในสิ่งที่เราจะต้องควรออกห่างโดยเฉพาะเมื่อเราได้อิอติกาฟ อยู่ที่มัสยิดนะครับคือสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่ได้รับผลบุญสิ่งที่ทำแล้วนั้นทำให้อามัลอิบาดะห์ของเรานั้นเสียหายพยายามออกห่างและหนึ่งในมารยาทในการในการในขณะที่เราอิติกัฟนั่นคืออิจตินาบุลจิดาลวัลมารอวัลฟะวาฮิชมินัลกอลิให้ละทิ้งคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่หยาบคายหรือการกระทำที่ไม่ดีพูดง่ายๆไปนะครับว่าเราอยู่ในสถานที่อยู่ในภาวะที่มีความสำคัญอยู่ในภาวะที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่เป็นความดีเราพยายามทำนั่นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราทำในช่วง10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนที่บอกว่าไม่ทำไม่ได้นั่นคือการอิอ์ติกาฟและสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสุดท้ายที่มีความสำคัญนั่นคืออะไรฮะนั่นคือตะฮัรเราไลลาตุลกอดเฝ้าระวังคืนไลลาตุลกอดแสวงหาคืนไลลาตุลกอดอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยพี่น้องครับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวว่าตะฮัรเราไลลาตุลกอดท่านทั้งหลายนั้นจงพยายามเฝ้าค้นหาคืนไลลาตุลกอดฟิลวิตริมินัลอัชริลอาวาคิรมินรอมฎอนในช่วงคืนจำนวนขี้ของ10 คืนสุดท้ายของรอมฎอนนั่นคือไลลาตุลกอดที่เป็นคืนที่มีความพิเศษคืนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มคุณค่าเพิ่มทวีคูณการอิบาดะห์ให้กับเราไลลาตุลกอดรค็อยรุนมินอัลฟิชะห์คือไลลาตุลกอดนั้นมีความประเสริฐกว่าค่ำคืนอื่นๆนั้นถึง 1,000 เดือน 1,000 เดือนเท่าไหร่ครับ 1,000 เดือนนะครับก็คือ83ปีกับประมาณ4เดือนถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่านกุรอานถึง83ปีไหมครับไม่มั่นใจในชีวิตของเรามีโอกาสที่จะละหมาด83ปี4เดือนไหมครับไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในคืนนั้นทำอิบาดะห์ตรงกับคืนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มทวีคูณให้กับเรานั่นคือความยิ่งใหญ่ความพิเศษของช่วง10 คืนสุดท้ายที่เรานั้นจะต้องแสวงหาเรานั้นจะต้องใส่ใจครับและหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้คืนมีโอกาสที่ได้สัมผัสคือในตัวกอดนั่นคือการที่เรานั้นอิอ์ติกาฟอยู่กับมัสยิดและพยายามทุ่มเทนะครับขมักเขม้นในการอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับถามว่านอกจาก 3-4 ประการแล้วในช่วง10 คืนสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทำอะไรอีกไหมครับแน่นอนพี่น้องครับทุกความดีเราควรทำไม่ว่าจะเป็นการทำซะดาเกาะห์นะครับให้เราได้พยายามทำซะดาเกาะห์แจกจ่ายทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้เราอ่านกุรอานให้เยอะๆในค่ำคืนนี้ให้อิสติฆฟาร์ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วง10 คืนสุดท้ายอ่านกุรอานให้มากๆในช่วง10 คืนสุดท้ายการทำความดีการให้อภัยกับคนรอบข้างนั่นคือความพิเศษที่เราต้องทำและแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสดีๆแบบนี้วันเวลาที่มีความพิเศษแบบนี้อัยยามะมะดูดาตเป็นเวลาที่มีจำนวนจำกัดพี่น้องครับเป็นเวลาที่ระยะสั้นเหลือเกินแต่ระยะสั้นนั้นถ้าหากว่าเราได้ฝักใฝ่เราได้แสวงหาก็เป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบันดาลให้ผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับความดีความพิเศษของช่วง10 คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนี้ทุกคนเลยอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกอฟูรุรเราะฮีม วะสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์